สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับตามที่ศาลอาญาอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยคดีหมายเลขดำออ่าง2799/2557ชุมนุมล้อมบ้านสีเสาเทเวศที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์นายจตุพรกับพวกรวม2คนเป็นจำเลยในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหากนายจตุพรผิดสัญญาประกันให้ปรับ 300,000 บาทโดยให้วางเงินประกันไว้ด้วยนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยครับเวลาตอนเกือบ1ทุ่มของวันที่14ตุลาคม2564นายจตุพรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะครับโดยมีแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนไม่ว่าจะเป็นนายไทยกรพลสุวรรณนายยศวณิชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกแล้วก็มีมวลชนอีกจำนวนหนึ่งไปรอหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับก็คือไปรอรับหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำนั้นเนี่ยนะครับก็นายจตุพรนั้นก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสีดำนะครับลมหายใจที่ไม่เคยท้อนะครับที่หน้าเสื้อเขียนแบบนั้นนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็มีบรรดามิตรแฟนคลับเนี่ยนะครับไปรอต้อนรับนะครับอย่างที่บอกไม่ว่านายไทยกรพลสุวรรณหรือว่าเจ๋งดอกจิกนะฮะก็คือทางด้านยศวริชชูกล่อมก็ไปรับด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยครับนายจตุพรนั้นเนี่ยจะได้ออกจากเรือนจำตั้งแต่เมื่อวันที่13ตุลาคม2564นะครับแต่ปรากฏว่าถูกอายัดตัวไว้ในคดีที่ไปบุกบ้านป๋าเปรมซึ่งก่อนหน้านายจตุพรนั้นเนี่ยครับได้ไปขอถอนประกันตัวเนื่องจากว่าตัวเองนั้นไปติดคุกกรณีที่ไปหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอหลุดจากคดีที่หมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยจะไปขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยปรากฏว่าศาลนั้นเนี่ยครับไม่ให้ประกันมีการยื่นประกันไปถึง2รอบด้วยกันนะครับแต่ว่าศาลนั้นก็ไม่ให้ประกันสุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการอุทธรณ์ล่าสุดนั้นอย่างที่บอกนะครับศาลอุทธรณ์ก็ได้อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วสิ่งสำคัญก็คือต้องวางหลักประกันเอาไว้เป็นเงินเนี่ยนะครับ 300,000 บาทด้วยกันหลังจากนี้ดูครับว่าหลังจากที่นายจตุพรนั้นออกมาจากเรือนจำแล้วยังจะคงจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรเพราะว่าทางด้านเพื่อนรักนะครับอย่างนายณัฐวุฒิไสเกื้อนั้นก็ได้ออกมาพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนายณัฐวุฒินั้นเนี่ยจะจัดคาร์ม็อบอีกครั้งหนึ่งก็ดูว่านายจตุพรนั้นจะมาร่วมด้วยกับกิจกรรมของนายณัฐวุฒิหรือไม่อย่างไรครับ